หมอเหเสหาเรื่องของหมาและสัตว์เลี้ยงโดยบัญชรชวาลศิลป์และนายสัตวแพทย์ปานเทพรัตนากรจรวดขึ้นไปแล้วครับเมื่อกี้เมื่อกี้นี้นาเรานินทานินทาว่าร้ายเราความจริงจะว่านินทาไม่ได้เพราะว่าผมเสียค่าบริการผมยอมมีสิทธิ์วิจารณ์นะฮะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นครับพี่ครับผมต้องใช้บริการทางด่วนที่ขึ้นที่แจ้งวัฒนะครับแล้วก็มาลงแถวนี้ก็เดี๋ยวนี้ต้องใช้บ่อยต้องใช้เพราะว่าเพราะว่ามันไปทางลาบไม่ได้คือแต่ก่อนเนี่ยผมได้ยินคนบ่นว่าทำไมแพงนักอะไรผมไม่รู้สึกเท่าไหร่ก็บอกว่าเฉพาะเหมือนคุณนั่งแท็กซี่ก็นั่งรถเมล์ไปหรือเดินไปใช่ไหมมันเป็นทางเลือกครับแต่ขณะนี้บริการทางด่วนเนี่ยแทบจะไม่ใช่ทางเลือกของเราแล้วเพราะว่าทางข้างล่างวิ่งไม่ได้เราก็ไม่ว่ากันแต่ว่าสิ่งที่ตามมาก็คือว่าทางด่วนก็แออัดมากตรงช่องเก็บเงินเพราะขึ้นรถขึ้นไปเยอะมันก็ไม่ด่วนเหมือนแต่ก่อนสักเท่าไหร่แล้วติดกันระเนระนาดผมก็คราวนี้อย่างที่ชัดเจนคือโทนเวเนี่ยเขาไม่เก็บค่าผ่านทางแล้วจะถึงเมื่อไหร่ก็แล้วแต่แล้วผมไม่แน่ใจว่าทางด่วนอื่นๆบูรพาวิธีอะไรเขาเก็บหรือเปล่าไม่รู้คล้ายๆจะไม่เก็บอันนี้ผมไม่แน่ใจแต่ผมแปลกใจว่าเออทำไมไม่ปล่อยให้ฟรีได้น่ารักด้วยช่วยคนนะครับเดือดร้อนช่วงนี้ช่วยกันลดค่าใช้จ่ายแต่ที่ผมรำคาญก็คือว่าผมต้องไปติดผมใช้ Easy Pass ด้วยแล้วไม่มีใครมาอำนวยการจราจรนะเพราะว่ามันก็ไปบีบกันออกใช่ไหม Easy Pass เนี่ยสักประมาณสัก100เมตรเนี่ยจะว่างแต่ก่อนหน้านั้นไม่มีทางต้องการครับแล้วไม่มีคนมาอำนวยความสะดวกอ่ะผมเนี่ยรู้สึกติดใจตั้งแต่ครั้งแรกแล้วยังมาเคยบ่นกับคุณหมอว่าตอนที่เขาออกไอ้ตัวใหม่ๆผมก็จอดรถนะลงไปซื้อเขาขอสำเนาขอบัตรประจำตัวประชาชนไปถ่ายเอกสารรอเป็นครึ่งชั่วโมงวายไปหมดเลยนะเออผมก็ถามเออทำไมต้องเอานี่เพราะผมจ่ายค่ามาจำอ่ะเขาบอกว่าเอาไว้เป็นหลักฐานเดี๋ยวไอ้ตัวไอ้บล็อกตรงนี้แล้วมันจะหายผมก็บอกเอาก็เก็บมาจำผมไป 2,000 มั้ง 2,000 มั้งถ้าจำไม่ผิดนะหรือพันก็ไม่รู้ละนะฮะก็ไม่ได้คำตอบที่ดีนะแล้วที่ล่าสุดนี่ผมยังรู้สึกไม่ดีเลยนะว่าเขาลดค่ามาจำอันนี้สมมุติว่าพันหนึ่งมั้งเหลือ800เอาแล้วที่ผมเสียไปร้อยทำไมไม่คืนผมเอ๊ะอ๋อนี่ต้องฝากทำอะไรบ่นกันหน่อยแล้วครับเนี่ยนะมีอะไรก็นะครับยังไม่สายเกินไปช่วยลดภาระของคนกรุงเทพที่กำลังปตท.เขายังลดราคาน้ำมันให้สำหรับเขตดอนเมืองเขตอะไรที่ท่วมๆลิตรละบาทได้ไงเนี่ยเห็นช็อตเมสเซจก็มาทุกคนก็พยายามช่วยนะแต่การทางพิเศษรู้สึกจะช้าไปหน่อยนะครับการทางแพงพิเศษการทางแพงพิเศษแล้วที่สำคัญก็คือว่าคือแต่ก่อนนั้นผมก็ใช้บริการทางด่วนแล้วเราไปเจอรถติดเราก็นึกไหมนึกเหมือนกันว่าเอ๊ะหมาป่ะก็ไหนเสียตังค์แล้วผมยังจะมาเจอรถติดแต่คราวนี้เนี่ยนะฮะรถติดเพราะว่าขึ้นไปใช้กันเยอะต้องไปจ่ายเงินควักกันอย่างที่สิบใช่ไหมตอนนั้นเองโอ้น่าขออนุญาตแนะนำมานะครับว่าเนี่ยปัญหาความรู้สึกของผู้ใช้บริการเขาเป็นอย่างนี้คนอื่นจะคิดหรือเปล่าผมไม่รู้แต่ผมคิดว่ามีทางที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลกันสำหรับคนเมืองหลวงครับแล้วก็บริการเราต้องยอมรับนะครับว่ามันย่อหย่อนลงไปนะมันไม่ด่วนเหมือนแต่ก่อนแล้วจะได้ใจนะครับจากผู้ใช้บริการเพราะยังไงผมเป็นแฟนทางด่วนมาแต่ไหนตั้งแต่เริ่มครั้งแรก15บาทมั้งนี่นะนี่นะครับรุ่นบุกเบิกนะครับรุ่นบุกเบิกแล้วเนี่ยจะเสียแฟนไปเสียแฟนไปกลับมาสู่เบอร์โทรศัพท์หน่อยครับ2450717นะครับ4111965ช็อตเมสเสจแล้วก็คุณนัทเลยครับคุณนัทไปแล้วคุณนัทไปแล้วใช่ไหมฮะนัทไม่มาอ้าวนี่อ้าวเอาเรากลับมาช็อตเมสเสจแล้วใครเห็นด้วยเรื่องค่าทางด่วนโทรเข้ามาให้กำลังใจจะได้ยินเสียงผู้บริโภคเอานี่ก่อนเอานี่โดนตะขาบกัดสี่ที่เขาอยู่ในผ้าห่มไม่เจ็บค่ะแต่เป็นก้อนคันค่ะไม่แพ้ใช่ไหมคะเอ๊ะไม่น่าเชื่อว่าจะเป็น7560ตะขาบนะครับตะขาบกัดยังไงก็ต้องเจ็บปวดแน่นอนเลยครับสงสัยมดอะไรมั้งเห็นตัวหรือเปล่าครับเนี่ยทำไมบอกว่าโดนตะขาบกัดเนี่ยแล้วกัดสี่ที่เลยนะสี่ที่เนี่ยไม่ใช่เรื่องปกติมันไม่มานั่งกัดทีโอ้โหสี่ที่อย่างนี้แล้วนะครับ
ปกัดทีเดียวแล้วมันก็แทบจะไปแล้วครับนี่สงสัยปากัดไอ้ตระกูลอัตโนมัติการแบบยิงๆอย่างนี้เลยป่ะปัง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 สีนัดเป็นชุดเป็นชุดเป็นชุดสีนัดสีนัดนะครับเพราะปกติตะขาบกัดนี่จะปวดแทบตายนะครับครับแล้วก็จะกัดทีก็กัดไม่มาย้ำอยู่อย่างนี้นะครับครับคุณประเสริฐอยู่ในสายครับเชิญครับคุณประเสริฐครับถามแบบผมพอดีผมเลี้ยงในหมาไว้ตัวนะครับผสมใหม่กินอาหารนะครับเสียงขาดๆนะครับช่วยชวนอีกครั้งหนึ่งครับผมหมาพันเล็กตัวสูงกับความมันหาครับพอดีเขาไม่ค่อยกินอาหารนะครับเขาย้ายที่อยู่อะไรป่ะครับตอนนี้อพยพอะไรป่ะครับไม่ได้ย้ายครับผมอยู่ที่เดิมครับอยู่ที่เดิมแล้วมีน้ำเดิมท่วมอะไรไหมครับเขาไม่มีครับมันก็เป็นอย่างนี้มานานนะครับตั้งแต่เริ่มเลี้ยงตั้งแต่เล็กๆแล้วนี่อายุเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้ก็สองขวบแล้วครับต้องใช้ยากระตุ้นช่วยทุกให้อาหารอะไรครับให้อาหารอะไรกินครับให้อะไรกินครับฮัลโหลยูฮูไหนว่าน้ำไม่ท่วมหายไปเลยสายทุกช่วงนี้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับสัญญาณทางโทรศัพท์ผมเจอปัญหาบ่อยแล้วก็คงจะเป็นเพราะว่าป้าน้ำนี่แหละเลยหลักสีเข้ามาแล้วเรียกน้องไม่ได้โทรก็พยายามใช้ใดมาเป่าซะหน่อยเป่าโทรศัพท์เป่าสายให้ดีๆนะครับเป่าหูด้วยครับบางทีน้ำเข้าหูเราเองเดี๋ยวไงโทรเข้ามาใหม่นะครับมาใหม่อ้าวคุณอ้วนช็อตต่อไปไม่ห่วงอาเสเพราะว่าทหารเป็นที่พึ่งส่วนอาหมอไม่จมอยู่แล้วครับจริงก็บอกไม่จมแน่นะยังไม่ลองเลยครับครั้งใหม่นี้ยังไม่ได้ลองยังไม่ลองนะครับมาแล้วครับนี่อะไรเอ่ยกรีนแมมบ้าในอ้วนมั้งเนี่ยฮะในอ้วนครับกรีนแมมบ้ามีอยู่ในไทยจริงไหมครับแล้วมันจะผสมข้ามพันธุ์ได้ไหมครับกรีนแมมบ้ากรีนแมมบ้าไม่ใช่งูที่เกิดท้องถิ่นประเทศไทยนะครับเป็นงูจากแอฟริกาคราวนี้ก็ถามว่ามีอยู่จริงไหมก็ไม่มีใครตอบได้นะครับว่ามีการนำเข้ามาหรือเปล่าเพราะว่าโดยธรรมดาแล้วเนี่ยงูตัวนี้เนี่ยเป็นงูที่ไม่อยู่ในบัญชีไซเตสครับก็จะไม่ถูกควบคุมนะครับแต่กฎหมายไทยเนี่ยจะต้องมีการแจ้งการครอบครองสัตว์มีพิษนะครับต้องแจ้งที่กรมอุทยานเพราะการนำเข้าอันนี้เนี่ยเขาไปเช็คดูแล้วก็ไม่ปรากฏว่ามีการนำเข้ามาเพราะนั้นก็หนึ่งข่าวนี้จริงหรือเปล่าให้น้ำหนักไปในทางไม่จริงซะแต่ว่าก็อย่าประมาทใช่ไหมครับอย่าประมาทไม่เป็นไรอันที่สองถ้ามันมีจริงถามว่ามันไปผสมพันธุ์กับงูพันธุ์อื่นในบ้านเราได้ไหมไม่ได้ครับนะครับก็ถือว่ายังโชคดีไปส่วนหนึ่งนะครับไอ้กรีนแมมบ้าเนี่ยนะถ้าจะเทียบเคียงกับงูที่มีในบ้านเราเนี่ยอะไรที่ใกล้เคียงกันก็ใกล้เคียงกับงูจงอางงูเห่าในตระกูลมีพิษชนิดเดียวกันครับครับรูปร่างก็คล้ายๆกันนะครับคุณธัญญารัตน์ครับเชิญครับค่ะสวัสดีค่ะเชิญครับคือตอนนี้ที่บ้านหนูน้ำมันกำลังจะท่วมครับแล้วหนูมีแมวอยู่8ตัวแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่แมวของหนูหรอกค่ะเอามาปล่อยไว้หนูสงสารมันไม่มีพันธุ์อะไรหรอกค่ะครับคือที่นี้งานหนูติดต่อหนูโทรตามเบอร์โทรศัพท์ทั่วไปหนูอยากจะเอาแมวไปฝากไว้ครับหนูจะทำยังไงคะคือหนูอยากย้ายออกจากตรงนี้แล้วค่ะอยู่ที่ไหนครับหนูอยู่เคหะหนองจอกค่ะอะไรนะครับเคหะหนองจอกค่ะข้างในหนองจอกจ้านี่หนูไปไหนก็ไม่ได้หนูติดหนูสงสารมันอ่ะลองโทรที่ผมเห็นที่เขาโฆษณาไว้เนี่ยนะครับกรมปศุสัตว์หรือเปล่าคะหนูโทรแล้วหนูโทรแล้วค่ะแล้วเขาว่าไงครับคือเขาเห็นมันเป็นอัดเทปไว้ว่าต้องติดต่อวันราชการอ๋อเพราะวันหยุดนี่เขาน้ำเขาไม่หยุดน้ำเขาไม่ท่วมแต่ผมเข้าใจว่าเขาน่าจะมีเบอร์พิเศษนะครับหนูโทรทุกเบอร์เลยค่ะเขาก็เป็นอย่างนี้หมดเลยค่ะถึง5เบอร์เหรอครับค่ะหนูนั่งโทรทุกวันเลยอ่ะเพราะหนูกทมล่ะครับลองโทรกทมยังครับ1555 1555เหรอครับของกทมครับนะครับลองโทรกทมดูซะ1555ใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับค่ะค่ะเดี๋ยวจะลองโทรดูนะคะเพราะหนูไม่รู้จะทำงานหรืออยากย้ายออกจากตรงนี้แล้วน้ำมันขึ้นท่อน้ำทิ้งแล้วค่ะอ๋อครับแล้วบ้านหนูมันชั้นเดียวแล้วหนูจะออกลำบากเพราะหนูเข้ามาลึกครับลองกทมนะครับค่ะขอบคุณมากนะคะโอเคครับค่ะสวัสดีค่ะกรมปศุสัตว์
มีใช้มีสิทธิ์ที่จะใช้สิทธิ์พาดพิงนะครับถ้าหากว่าไม่จริงอย่างที่คุณเมื่อครู่นี้บอกว่าต้องติดต่อวันราชการเท่านั้นก็ช่วยแจ้งมาหน่อยครับครับแบบนี้คงไม่ถูกต้องแล้วล่ะผิดปกติแล้วผิดปกติแล้วนะครับครับเพราะว่าน้ำนี่เขาวันเสาร์ที่เขาก็ทำงานเขาเดินทางตลอดเขาเดินทางตลอดขยันมากครับช็อตแมสเซจเมื่อกี้ยืนยันมาแล้วครับ7560ว่าตะขาบแน่นอนเพราะว่าตีตายกับมือกับมือโอ้โหในใช้มืออย่างเดียวนั่นเสร็จแล้วแล้วมาแกก็ถามว่าอะไรแต่เขาก็ถามว่าไม่แพ้ใช่ไหมก็ไม่ก็ถ้าไม่เจ็บไม่ปวดไม่อะไรตรงนั้นก็แสดงว่าไม่มีอาการแพ้อะไรเกิดขึ้นหรอครับก็แสดงความยินดีด้วยนะครับแสดงว่าจะมีภูมิต้านทานที่ดีมากนี่เอาไปทำเซรุ่มได้ไหมเนี่ยเออเซรุ่มตะขาบเซรุ่มตะขาบนะฮะบริจาคเลือดไปทำหรือไม่ก็ตะขาบตัวนั้นเพิ่งไปกัดอะไรมาสักอย่างเลยหมดพิษแล้วหมดพิษอะไรมากัดคุณผู้หญิงนี่ต่อนะครับก็ขอแสดงความยินดีนะครับที่ไม่แพ้ไม่เป็นไรนะครับถือว่าดวงดีครับครับต่อไปเจอตะขาบเดินเข้าใส่เลยครับไม่ต้องอย่าเลยครับคราวหน้าดวงอาจจะไม่ดีอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นยังไงก็ตีไว้ก่อนนะตะขาบนี่ทำไงหมอให้ใบสั่งฆ่าไม่ได้ไหมใบอนุญาตฆ่าให้ตะขาบนี่ก็ไม่เดินเข้ามาหาเรากัดอยู่แล้วใช่ไหมวิ่งไล่ไม่มีเอาไม้เขี่ยไปซะตามทางของเธอลงท่อระบายน้ำว่ายไปนะครับไม่เป็นไรแล้วครับหรือจะเป็นบางคนไม่ทำยาดองนะต้องให้ได้5ตัวสะสมยาแก้ถ้า11ตัวนะถึงจะแก้ไอได้11ตัวเดี๋ยวโอ้โหยาแก้ไอตาตะขาบ5ตัวอ๋อตะขาบ5ตัวเสือ11ตัวไอ้นั่นเสือโอ้ยสะสมกันนานเลยนะกว่าจะได้ยาดองสักขวดนึงเนี่ยต้องใช้เสือถึง11ตัว11ตัวแต่เอาแค่ตะขาบ5ตัวตะขาบแก้แค่5ตัวพอก็ยังเชื่อน่ะเอาละครับคุณอ้วนมาต่อล้อต่อเถียงไม่ตกฟากเลยเถียงไม่ตกฟากผมหมายถึงคนที่ตกน้ำไม่ไหลแต่หากครับ อย่าเข้าใจผิดคุณหมอเขาหาว่าผมใส่ความคุณหมอทำไมเนี่ยตกน้ำไม่ไหลเขาก็บอกน้ำหนักอย่างนี้ผมว่าไม่ไหลไม่ไหลแต่ลอยพี่บิ๊กแบ็ก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 เจอบิ๊กแบ็กก็ยาวพี่เราอะไรไปกรีดเขานะครับแหมกว่าจะไปเรียงได้ตั้งหลายกิโลเนี่ยแม่แต่นี่ผมฟังแล้วก็จริงหรือเปล่าอีกเหมือนกันนะก็ใครผมจะไปเกลียดจริงหรือเปล่าชาวบ้านเขามาลอยเรือเขายังมาว่าเลยนะนี่มันทำให้น้ำเปลี่ยนทางไปทั่วบ้านเราแต่ผมฟังหูไว้หูจริงๆอะที่ไปทลายกำแพงมันจริงหรือเปล่ามันอาจจะมีนะไม่ใช่กระสอบมันเปื่อยไปเองแล้วก็เดี๋ยวไปโทษชาวบ้านเขาฟังหูไว้หูแต่อย่าไปทำมาดีสุดคุณแอทแทกครับเชิญครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีค่ะอาเสสวัสดีครับทางด่วนบุรพาวิถีขึ้นจากกิโล6ครึ่งกิโล7นะคะหน้ารามคำแหง2มหาวิทยาลัยรามคำแหง2นะคะครับขึ้นไปฟรีค่ะแล้วก็เป็นช่องตรงนั้นน่ะฟรีแต่ทุกทีเราจะเสีย20บาทแต่พอไปถึงทางลงที่จะลงตรงจุดพักรถอะค่ะครับก็ต้องจ่ายเขา45เหมือนเดิมค่ะค่ะเขาฟรีแค่ตรงสั้นๆค่ะ20บาทก็ยังนับว่าก็สะดวกขึ้นนะผมว่าค่ะค่ะค่ะแต่ว่าอาเสจะไม่ขึ้นทางด่วนเป็นไปไม่ได้แล้วล่ะค่ะเพราะว่ายังไงข้างล่างมันก็ติดยังไงเราก็ต้องไปง้อเขาขึ้นเขาอยู่ดีอะค่ะใช่ค่ะถ้าจำเป็นจะต้องเก็บกันผมว่าต้องจัดเจ้าหน้าที่มาอำนวยความสะดวกจัดแถวอะไรให้ดีอย่าให้มันบังไอ้ทางไอ้ช่องที่เราจะวิ่งไอ้อีซี่พาสนะมันเข้าไม่ได้อะใช่ไหมเราจะติดไปทำไมนะอีซี่พาสค่ะนะก็แต่ผมแปลกใจเหมือนกันว่าเออก็คือไอ้เรียกร้องที่จะให้ขึ้นฟรีทั้งหมดก็อาจจะมากไปนะฮะแต่จะลดราคากันได้ไหมแต่ไอ้นั่นไม่สำคัญหรอกเพราะบริการนี่ครับสำคัญคนใช้ทางด่วนก็อยู่ในฐานะที่จะจ่ายได้อยู่แล้วแต่ว่าบริการให้ดีอย่าให้มันติดให้เห็นเจ้าหน้าที่อยู่บ้างก็ยังดีนี่ไม่เห็นใครเลยครับแล้วพอจันทร์ถึงศุกร์นะคะก็จะไปประดังลงประดังไอ้ตรงจุดที่จะลงจุดพักรถตรงด้านซ้ายมือค่ะแล้วก็จะติดยาวเลยค่ะติดยาวประมาณ2กิโลกว่าๆได้ค่ะต้องเบรกกันเลยล่ะค่ะคือเรื่องบางเรื่องผมว่าเราก็ยอมรับได้ว่ามันต้องลำบากกันนะแต่ว่าผู้ใช้ผู้ให้บริการเนี่ยต้องแสดงความรับผิดชอบให้เราเห็นหน่อย
แล้วเขาก็เดี๋ยวถ้าเราวิ่งข้างล่างใช่ไหมคะเราตรงไปทางเลนข้างล่างกับรถเสร็จแล้วก็เลนข้างล่างเนี่ยมันจะมีช่องบริการมากกว่าตรงช่องจากที่ขึ้นบุรพาวิถีแล้วไปลงตรงจุดพักรถซ้ายมือนะตรงนั้นนะคะมันจะเหลืออยู่สองช่องค่ะแล้วเขาก็จะโอ้โหเขาก็ปล่อยให้ติดยาวจ่ายสตังค์อีกทุกทีจะจ่ายสตังค์5บาทนะคะแต่ตอนนี้พอช่วงที่บุรพาวิถีเขาไม่เก็บเขาก็จะเก็บ45บาทเขาก็แต่ว่าต้องยาวมากเลยค่ะติดยาวเลยค่ะตอนนี้ก็ไล่เตรียมเก็บของกันนะคะแถบตะวันออกเนี่ยค่ะวันนี้เก็บของทั้งวันเลยค่ะแล้วไปไหนครับอ๋อเฝ้าน้ำค่ะกลัวน้องน้ำจะมาค่ะป้าน้ำเลยหลักสี่น้องดีกว่าค่ะน้องดีกว่านะพ่อแม่คงคาค่ะพูดถึงเรื่องนี้นะผมได้ยินผู้จัดรายการหลายคนใช้คำว่ามันกับน้ำเลยไม่รู้ผมคิดมากหรือเปล่าแต่ว่าหมายเรียกเขายังน่ารักนะคนไทยเรามันมีความเชื่อเรื่องการเคารพต่อน้ำนะยิ่งวันลอยกระทงที่เราจะขอเข้ามาแล้วนะใช่ไปเรียกมันอย่างน้องอย่างนี้ฟังแล้วและอีกอย่างหนึ่งนะคะพ่อแม่คงคานี่อะไรอะใจเย็นมากสีอะไรอะโลหิต เลือดเย็นมาก โอ้ฟังแล้วต้องคิดให้หนักเลย ใช่คิดยาวๆคิดหลายตอนค่อยๆมานะฮะไม่รีบร้อนกระแสนิดๆหน่อยๆไปทางนี้กั้นไว้เหรอไม่เป็นไรเดี๋ยวอ้อมไปทางนู้นแล้วโผล่ใต้ดินมาก็ได้ใช่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยโผล่มาจ้าเอ๋เดี๋ยวอีกนิดนึงโอ้แม่วันนี้รู้สึกว่าอึดอัดใจมากเลยอ่ะครับเมืองจีนเขาให้ที่สูบน้ำมากี่เครื่องคะแล้วมันอยู่ที่ไหนแล้วยังไงอ่ะสีฟ้ากับสีแดงทำไมสีแดงก็ไม่ให้สีฟ้าล่ะมันเป็นเพราะอะไร ทำไมแล้วมันมากี่ร้อยเครื่องมันอยู่ไหนทำไมไม่ให้กลัวงวดหน้าจะสีฟ้าได้อีกหรือไง โอ้ยคุ้มใจคุ้มใจค่ะสู้กันเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะครับเห็นไหมญี่ปุ่นก็ให้มาอีกพี่นี่ให้มาเป็น10เครื่องเป็นรถเลยนะใหญ่แต่ส่งมาลงเรือมานะครับแต่มีเจ้าหน้าที่มาอีก30กว่าคนมาดำเนินการจัดการสูบให้เลยคนญี่ปุ่นมาเองเลยเพื่อความสะดวกเพื่อความสะดวกและแน่ใจก็เอาว่าฝังไว้นะผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบว่าผมว่าจะชาวบ้านที่ไหนประชาชนทั่วไปก็คิดอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นข่าวคราวที่ออกมาผมเตือนในรายการอื่นด้วยนะครับที่ผมทำรายการอยู่ก็บอกว่าคือช่วงนี้นะระมัดระวังปากคำคนจะพูดอะไรออกไปเนี่ยระมัดระวังปากคำคนฟังก็นิ่งหน่อยใจเย็นหน่อยไม่ใช่กระแทกนิดนึงก็เป็นฟืนเป็นไฟแล้วหรือคนพูดนะก็อันนี้ยกตัวอย่างตรงๆเลยซึ่งผมไม่รู้มันจะจบยังไงนะบอกว่าขอเครื่องสูบน้ำไปแล้วทำเรื่องไว้ตั้งนานแล้วไม่ตอบฝ่ายนู้นบอกเอาไม่ได้ทำมาที่ผมทำไปอีกกระทรวงนึงแล้วจริงๆมันยังไงกันเนี่ยก็มายันแล้วว่าส่งไปผิดกระทรวงแล้วหรือข่าวก่อนที่ออกมาเป็นข่าวแล้วก็เงียบไปรู้เกิดอะไรขึ้นซึ่งก็ดีแล้วล่ะไม่อยากฟื้นฝอยหาตะเข็บเอาขอกระสอบทรายเอาซองกระดาษว่าเขาถุงกระดาษแล้วก็จะเป็นยังไงอ่ะเพราะนั้นต้องหนักแน่นกันนะครับช่วงนี้หมามันเฉพาะป้าน้ำน้องน้ำนี่ก็แย่อยู่แล้วแล้วยังจะมาหาเรื่องกันเองอีกนะฮะเมื่อกี้พี่บอกต้องมีการกรองต้องมีการกรองนะครับท่านผู้ฟังแล้วต้องกรองแล้วก็คิดสติแล้วก็ช่วยกันติงอย่างนี้ฮะอย่าไปเชียร์นะเพราะว่าท่านถือข้างนี้อ๋อไม่ใช่ไม่ได้เรื่องไปกันใหญ่เลยแล้วเราก็เดือดร้อนกันเองแต่ผมว่าที่ทางด่วนสตรีมาบาทนี้คุ้มเลยนะคุ้มยังไงไปถึงปะดังเบซาเนี่ยไปถึงยะลาออกไปนู่นเลยเนี่ยเมื่อกี้คุณพี่เนี่ยบอกอ่ะผมฟังไม่ทันเนี่ยไปปาดังกันเลยอ๋อไปปาดังถึงปาดังเลยโอ้โหไปถึงปาดังเลยผมโอ้โห45บาทถึงปาดังเลยนะไปปาดังกันอยู่นั่นแหละปาดังทางลงปาดังเบซาเลยพ้นทางด่วนไปเข้าปาดังแล้วปาดังครับได้เวลาพักอำลาท่านผู้ฟังหมาและสัตว์เลี้ยงโดยบัญชรชวาลศิลป์และนายสัตวแพทย์ปานเทพรัตนากร